ับก็สู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราที่บอกนะคะว่าความทุกข์ใจบางครั้งมันสะสมมันถาโถมมากเนี่ยจะนำให้หาทางออกไม่เจอปัญหาต่างๆว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพคนในบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยสิ่งต่างๆนั้นนะทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากแต่ว่านะเรื่องราวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภัสสาครับคุณว่าน้องเอ๋คุ้นมากเลยคุ้นมาเขาเป็นรายการเราหลายปีแล้วใช่ค่ะตั้งแต่ปีไหนครับจำได้ไหมห้าปีโอ้ยตั้งแต่แรกๆตั้งแต่น้ำมั่วยังไม่เกิดเลยเกิดแล้วเกิดแล้วเลยตอนนั้นผมก็ยังดูมาตั้งแต่แรกติดตามรายการมาตลอดโดยเฉพาะนี่แหละเสื้อพระพุทธปฏิหารจอมราชันงานบุญงานไหนเราเห็นเขาเสมอแต่เห็นกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะใช่มวยเขาไม่ได้มาคนเดียวมาคุณพ่อเขาจะมากับป้าป้าเขาจะเรียกป้า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 นั่นตั้งแต่รอพระนาฏิฐานเป็นองค์แล้วก็มาเฉลิมฉลองไปกันตลอดครับทุกงานบุญจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะน้องเอกต้องเขียนจดหมายบอกแล้วเรื่องราวเขาบอกว่าทุกข์ใจร้อนใจเหลือเกินเพราะว่าจริงๆภายใต้ใบหน้าอันที่ยิ้มแย้มแบบนี้ข้างในนี่มันทุกทั้งเรื่องของตัวเองทุกทั้งเรื่องของสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ที่อยู่อาศัยเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนที่อยู่อาศัยเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ส่งทั้งเลขบ้านเลขอะไรมาบางครั้งก็จะกังวลเราเองกังวลอะไรกับที่อยู่อาศัยของเราเหมือนไม่แน่ใจว่าเราอาจจะทำอะไรที่แบบผิดเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยค่ะใช่ก็เหมือนกับว่าตอนแรกที่เราไปอยู่ใหม่ๆใช่ไหมคะก็คือก็เป็นบ้านโล่งๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าในความเชื่อของคนจีนนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการตั้งศาลเตียจูเอียไว้เพื่อเป็นเหมือนกับว่าคุ้มครองปกปักรักษาเจ้าจีนเองค่ะก็เลยทุกข์ใจในเรื่องราวของที่อยู่อาศัยตรงนี้ว่าศาลเตียจูเอียเนี่ยได้มีการตั้งแต่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นผู้ตั้งครับตอนนั้นต้องเองตั้งเองตั้งเองเลยเก่งคือตั้งไว้ตรงที่หน้าบ้านอ๋อคือเข้ามาประตูบ้านได้เจอเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีรูปมีรูปทีมงานมีรูปไหมครับมีรูปบ้านหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวความเชื่อเพราะว่าป้าป้ามามันก็เป็นคนจีนนะแล้วเราตั้งยังไงวิธีการตั้งไหมคือตอนแรกอะค่ะจะเป็นอยู่ช่วงหน้าบ้านแต่เสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าพอมาเลี้ยงน้องหมาค่ะเขาก็จะมากัดมาแคะองค์สัตว์เตียจูเอี้ยเนี่ยเสร็จปุ๊บพอเหมือนพอนานวันเข้าเนี่ยป้าป้าก็เลยแบบว่าคิดวิธีพอตกเวลากลางคืนอะก็จะยกศาลเข้าไปตั้งข้างในบ้านพอตกตอนเช้าใช่พอตอนเช้าก็ยกมาตั้งหน้าบ้านใหม่เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าน้องหมาเขาก็แบบเพ้อเขาก็จะไปกัดแคะเล่นอย่างเงี้ยค่ะคือมันเที่ยวไหมจนแบบจนศาลพังทั้งหลังอะแล้วก็เราทำไงก็คราวนี้หนูก็เลยบอกว่าแบบขอซื้อศาลให้ใหม่แล้วก็เอายายเข้าไปตั้งภายในบ้านเนี่ยแผนที่รูปภาพที่เห็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้คืออันใหม่ใช่อันใหม่แล้วค่ะสารเก่านี่ก็แล้วก็ตั้งเองเหมือนกันใช่ตอนนั้นคือไม่ได้ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรไม่มีความรู้อะไรค่ะซื้อมาแล้ววางไว้ก็คือเหมือนจุดธูปบอกกล่าวอะค่ะว่าเราเข้ามาอยู่บ้านขอพี่เจ้าที่นะมาปกปักรักษาหน่อยนะเพื่อเราจะได้สบายใจอะเหมือนค่ะว่าก่อนที่เราจะมาอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับมีเสียงคนเขาก็แบบมีคนพูดหรือแบบเหมือนกับว่าที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินแต่ว่าจะเป็นเฉพาะครอบครัวเราที่จะได้ยินอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เลยสงสัยว่าจะใช่จริงหรือไม่จริงหรือว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมาอภิบาลมาดูแลอย่ามารบกวนกันเลยก็เลยมารวมมาที่เดียวนะแต่พิธีนี่ว่าอีกอย่างนึงถูกไม่ถูกเดี๋ยวตอนท้ายนะครับต่อแต่ว่าบ้านหลังนี้คือบ้านหลังใหม่ฉะนั้นไม่ได้ไปอยู่กันมาตั้งแต่แรกก็เป็นบ้านหลังใหม่ที่เข้ามาอยู่ด้วยกันในครอบครัวทั้งหมดหมดกี่ทั้งหมดกี่คนคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น3คนอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเหตุที่ไม้ทำให้ทุกข์ใจเพราะว่าหลังจากนี้ที่ได้มีการวางศาลดิจูเอียไว้เนี่ยคนในบ้านก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นที่ป้าป้าค่ะก็เหมือนแบบว่าคือเกิดอุบัติเหตุโดยเหมือนกับว่าพัดตกบันไดลงมาแล้วประมาณว่าคือไปตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังทับเส้นนะคะเส้นประสาทอ๋อกระดูกสันหลังทับเส้นคราวนี้เหมือนกับว่าวิธีการรักษาเนี่ยก็คือคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวแล้วคุณหมอไม่รับประกันว่าการผ่าตัดเนี่ยมันจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคือมันเสี่ยงมากอะตัวนี้ผ่ายังครับยังไม่ผ่าเพราะว่ามาขอพรจากครูไปอ๋อขอพรแล้วมันจะหายเลยครับขอพรครูอย่างเดียวคือเหมือนกับว่าคือกำลังใจแล้วหรือไงฮะรักษาทางโรงพยาบาลนะคะก็คือรักษาทางหาหมอเขาก็ให้ยาให้อะไรมาเขาก็บอกคือเหมือนกับว่าเขาให้ไปทำ
MRI อ๋อ MRI ก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันไม่น่าที่จะหายหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับว่าด้วยที่ป้าป๊าก็แบบเหมือนตอนแรกอะค่ะก็ไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่แบบพอตอนหลังอะเหมือนว่าเริ่มที่จะมานั่งกสิณไฟเออจะเห็นบ่อยเริ่มที่จะมาแบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นพอดีแกปวดแกเจ็บไหมฮะทุกวันนี้ก็เป็นบ้างเจ็บๆบางครั้งก็คือเจ็บๆขึ้นมาแต่ว่าตอนแรกที่เป็นเนี่ยคือเดินไม่ได้เลยเดินก้าวนึงเนี่ยก็จะเจ็บร้องโอยตลอดเห็นเดินไปไหว้ครูก็มาไปกัน2พ่อลูกนะครับป้ากับลูกสาวไปไปด้วยกันตลอดก็จะเห็นตลอดบางทีเราไม่รู้ว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงบอกว่าปลายปี57ที่ผ่านมาคุณพ่อหรือป้าป้านี่ก็ทุดหนักเลยใช่ทุดหนักจับได้เลยตอนป่วยยังไปหล่อพระเลยต้องไปหล่อพระคือเข้า MRI วันที่4ธันวาเสร็จปุ๊บวันที่5ธันวาเนี่ยคือไม่ไหวยังไงก็ต้องมาให้ได้เพื่อมาขอพรครูมาร่วมหล่อพระให้ได้ครับเขาบอกว่าครอบครัวนี้หลายครั้งนะหลายๆอย่างผ่านพ้นไปเนี่ยบางทีด้วยแรงศรัทธาที่เรามีต่อครูบาอาจารย์ด้วยดังนั้นเองก็ขอพรใช่ไหมคะขอพรนั่นขอพรจากบรมครูใช่ค่ะขอพรจากบรมครูพระพิรามแล้วได้ผลไหมคะขอพรแล้วก็ได้ผลนะคะครับก็มีแรงศรัทธานะครับอย่างน้อยก็เป็นฝันกำลังใจแล้วก็มีความเชื่อว่าไอการที่เนี่ยป้าป้าเนี่ยจะดีขึ้นหรือมาม้าที่อยู่อาศัยได้ดีเนี่ยเพราะบารมีการปฏิบัติที่ดีนะใหญ่น้อยเป็นลูกที่ดีแล้วค่ะต้องขอคนเพราะว่าคนดีต้องขอของดีของของดีก็คือครูบาอาจารย์จะมีสิ่งต่างๆนะฮะมาเกื้อกูลแล้วก็ในส่วนที่เรามีแรงศรัทธาปุ๊บก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่รอพรครูอย่างเดียวที่ผมบอกไงขอพรครูนะถ้ากลับไปไม่ปฏิบัติป้าไม่ทำด้วยก็ไม่ได้ผลทั้งหมดบอกคิดดีทำดีปฏิบัติดีควบคู่กันซึ่งบ้านนี้ทำสิ่งที่เป็นแรงศรัทธาปาฏิหาริย์ต่างๆก็เลยเกิดขึ้นบอกป้าเริ่มดีขึ้นแต่คงยังต้องดูแลเรื่องของทางการแพทย์ควบคู่กันด้วยใช่ค่ะดูแลพร้อมกันเลยค่ะแต่ไม่หมดแค่นั้นค่ะเป็นไงป้าในเรื่องของสุขภาพแล้วคุณแม่เองก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเหมือนกันปีนี้ค่ะคือหลังตั้งแต่ที่เราแบบคือน้องเหเนี่ยย้ายเตียจุดเอี้ยเข้ามาไว้ภายในบ้านคือคืนวันนั้นอ่ะมาม่าก็ฝันแบบฝันไม่ดีค่ะประมาณว่าจะมีคนมาทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้าก็ฝันไม่ค่อยดีเหมือนกันเจ้าที่ก็คงไม่ไปจำที่นะเวียนไปย้ายมานะฮะแล้วก็อยากจะไปตั้งไปถูกพิธีด้วยนะครับใช่แล้วพอเหมือนกับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมาม่าก็แบบป่วยโดยที่คุณหมออ่ะระบุว่าเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุคือเป็นไข้มาเป็นอาทิตย์อะค่ะไม่หายค่ะจนเหมือนในที่สุดเนี่ยเหมือนแบบมาม่าเนี่ยมีอาการมาเริ่มพูดไม่ได้เหนื่อยไม่มีแรงที่จะยกแขนขาคือยกไม่ได้เลยนะคะคือแบบเหมือนเขาเรียกว่าสมองไม่สั่งการแล้วอะค่ะระยะเวลาตอนนั้นนานไหมคะตั้งแต่เริ่มเป็นก็หลังจากที่ย้ายเข้ามาก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เป็นเลยแล้วคือตอนนั้นทางการแพทย์เองก็ไม่สามารถตรวจหรือว่ารักษาระบุเหตุไม่ได้จนพอเป็นหนักขึ้นอะก็คือเข้าโรงพยาบาลก็คือเข้าห้องคือฉุกเฉินก็คือหนักมากแล้ววันนี้คุณหมอเขาก็ให้ไปเจาะเลือด3รอบก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรจนน้องเอ๋เนี่ยคือแบบคือเหมือนไม่รู้จะร้องไห้ยังไงแล้วค่ะต้องแบบใช้คำนี้คือเหมือนแบบกลัวว่ามาม่าจะเป็นอะไรมาม่าบอกว่าเหมือนกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ห่วงนะพ่อก็ป่วยแม่ก็เจ็บมันพร้อมๆกันหรือใกล้ๆเคียงกันก็กังวลแหละฮะเป็นลูกอ่ะนะครับนะบอกว่าช่วงมันจะมีช่วงที่เราเองกังวลมากถึงมากที่สุดคือช่วงระหว่างจากบ้านเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยใช่เหตุตอนนั้นคือเกิดอะไรคะคืออันนี้คือเหมือนกับว่าคืออันเนี้ยพอหลังจากที่เราขอพรไปใช่ไหมคะเราก็ขอพรว่าขอให้เราทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะเนี้ยคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นตรวจพบเจอว่าติดเชื้อในกระแสเลือดใช่เพราะเนี้ยเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาทั้งหมด9ขวดคือในวันแรกเนี่ยก็ได้ไปแล้ว3ขวดวันที่2อีก3ขวดแล้วก็กลับมาพักที่บ้านค่ะเสร็จปุ๊บก็เหมือนอาการเขาไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่ามาม่าเนี่ยเป็นคนที่ใจแข็งมากบอกว่าไว้ตลอดคือไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายพอตกประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยอาการมาม่าเริ่มแบบคือแย่ค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นผื่นอ่ะผื่นขึ้นบวมตามตัวแล้วเหมือนเป็นไข้ขึ้นสูงอันนี้เป็นไข้ไม่ลดเลยเหมือนเริ่มแบบเหนื่อยพูดไม่ออกละ
แล้วประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วซึ่งทางน้องเอเองอ่ะก็คือมันไม่มีรถส่วนตัวใช่ไหมที่จะออกไปข้างนอกหมู่บ้านมันก็อยู่ไกลอ่ะเราจะทำยังไงได้คือโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่คือในตัวเมืองอะค่ะอันนี้คือเราอยู่สุดปากกาใช่ไหมคะอยู่ข้างนอกมันก็แบบกว่าจะไปลำบากมากตอนนี้ก็ห่วงมากเนี่ยทั้งชีวิตใช่ใช่แต่คุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคือพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็ต้องเข้าไปยับยาที่โรงพยาบาลอีก3ขวดแต่พอเนี้ยเหมือนกับว่าพอประมาณ5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะพอนี้ก็ถามว่ามัมม่าเป็นไงบ้างมัมม่าไม่เป็นไรแต่ถามว่าหนูนอนหลับไหมหนูนอนไม่หลับคือเหมือนมันกังวลอ่ะคือมันจะให้นอนได้ยังไงในที่ที่มัมม่าเป็นอย่างนี้แล้วคุณพ่อมัมม่าบอกหนูนะว่าเป็นอะไรเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาคือหนูจะเสียใจอ่ะคือหนูช่วยอะไรไม่ได้พอนี้มัมม่าก็บอกว่ามัมม่าเริ่มหายใจไม่ออกคือไม่มีแรงที่จะหายใจแล้วคือได้ยินอย่างเงี้ยน้องเอ๋ก็ตัดสินใจเลยว่ามันต้องไปโรงพยาบาลคืนนี้ค่ะคือถ้ารอตอนเช้าเนี่ยไม่ทันการเลยนะแล้วทำไงฮะถึงจะออกมาจากก็พอดีว่าก็ไปเรียกคนข้างบ้านอะค่ะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเราขอจ้างไปโรงพยาบาลเพราะว่าแบบมัมม่าไม่ไหวแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าระหว่างทางเนี่ยคือเหมือนระยะทางไกลอะตอนนี้น้องเอกก็เลยแบบเอาเหรียญพระผู้ปฏิหารจอมราชานะคะคือเป็นเนื้อผงธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามากำใส่ไว้ในมือเราก็อธิษฐานค่ะคือแบบขอให้มัมม่ารอดปลอดภัยนะเพราะว่ามันแบบกลัวเพราะมัมม่าเขาแบบเริ่มจะไม่ดีแล้วอะค่ะแล้วก็เอาไปที่คล้องมัมม่าไว้แล้วหลังจากที่ใส่มือไปแล้วนั้นแรงอธิษฐานของลูกที่มีแรงศรัทธาต่อพระวิหารเป็นไงต่อครับก็เหมือนกับมัมม่าเขาก็คือเขาก็คือนั่งรถไปด้วยกันก็แบบป้าก็ไปด้วยมัมม่าก็แบบเหมือนคนตาจะหลับอะค่ะจะแบบจะไปจะไม่ไหวแล้วอะแล้วมัมม่าฝืนใจนะเดี๋ยวมันจะถึงโรงพยาบาลแล้วต้องแบบอยู่เพื่อลูกนะแล้วพอนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลก็คือคุณหมอก็เข้าห้อง ICU อ๋อตอนนี้อยู่เลยนะใช่ตอนนั้นหนักติดเชื้อเลือดนี่เสี่ยงถึงชีวิตเพราะมันบอกอยู่แล้วว่าบางคนก็ไม่ถึงเวลาได้คุยกันแล้วฮะครับเดียวไปไม่ไหวมากสุดท้ายก็มาม้าอยู่นานไหมฮะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่หมายถึงว่าอยู่แต่อยู่ยันเกือบเช้าอะค่ะโอ้โหมวยดูดิคือเวลาจิ๋วเฉียดมากแล้วคือหมอบอกว่าถ้าไปไม่นิดเดียวนะเวลาช่วงเวลาเดียวท่านผู้ชมเลยครับคือบอกว่าเสี้ยววินาทีมันสำคัญมากจริงๆใช่ก็คือเหมือนกับว่าต้องเห็นรอตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะจนเกือบเช้ามันเหมือนแบบรอเราลุ้นทุกนาทีอ่ะคือแบบอธิษฐานขอพรอย่างเดียวค่ะแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีทางเนี่ยต้องรอปฏิหารอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าแรงศรัทธาต่อปฏิหารแรงที่เราเป็นลูกที่ดีเนี่ยฮะผมว่าเทวดาท่านคงเห็นใจแล้วก็เมตตาทันได้ทันเวลาจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องของสุขภาพทั้งป้าป้ามาม่าเองก็ยังคงต้องดูแลใช่แต่เหมือนกับว่าครอบครัวหลังจากนี้พอกลับมาก็เป็นเหมือนแบบปอดติดเชื้ออีกโอ้โหเป็นสามวันดีสี่เป็นโรคเลยนะเนี่ยใช่คือเหมือนแบบคือจะดีอายุมาอย่างนะฮะ67น่าจะประมาณมีรูปไหมมีรูปทีมงานมีรูปไหมครับบางคนก็เปลี่ยนแต่ไม่มีรูปมาม่าว่าที่เห็นแต่ไปไหนก็เห็นแต่ก็พ่ออย่างเงี้ยไปพ่อคือแม่เนี่ยก็ไปนะแต่ไปไม่ไหวบางทีเคยเห็นครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาพี่ชายเขาเองก็ไม่เชื่อใช่ไหมฮะสุดท้ายก็มาที่พระผู้บริหารจอมราชันคือพี่ชายคนรองอะค่ะเป็นคนขอให้มัมม่ามาคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่มาหาครูเลยคือพี่ชายบอกว่าถ้ามัมม่าไม่มาพี่ก็ไม่มาเหมือนกันมัมม่ามาก็แบบมาแบบทุลักทุเลคือแบบไม่ไหวค่ะร่างกายแต่ด้วยใจที่ของน้องเอเองเนาะก็มีความศรัทธาทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็พระพุทธที่อาจารย์ได้บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดพุทธศาสนาเนี่ยแหละทำให้เรามีทั้งสติแล้วก็อย่างนั้นเป็นขวัญกำลังใจให้ตลอดเวลาผมถามนิดนึงฮะในก่อนที่ชมรายการไปชมทางช่อง5มาก่อนก่อนฮะแล้วความชีวิตจริงแต่มันแปดหมื่นสี่พันค่ะแล้วก็เตือนติดตามมาเรื่อยๆใช่ดูมาก่อนสุดท้ายก็กลายมาเป็นครอบครัวก็พาคือง่ายๆเลยสังเกตว่าไม่ได้ทำบุญคนเดียวพาแม่พาพี่พาน้องมาแล้วทุกครั้งที่ทำเราก็พึ่งใจกลับไปครับอยู่ไปมาจริงๆก็บอกว่าติดตามทั้งรายการติดตามโปรถามมาใน 4-5 ปีถึงแม้ในใจเรามันอาจจะมีเรื่องราวทุกคนจะต้องมีความทุกข์แน่นอนแต่ทุกครั้งที่ได้ไปร่วมงานบุญกันเราก็อิ่มใจด้วยใช่ค่ะงั้นอยู่กันมานี่คือติดตามรายการกันมาตลอดติดใจอะไรชอบอะไรคะครับคือเหมือนกับว่าการที่เรามาทำบุญนะคะแล้วเหมือนกับว่าพรที่ขออ่ะค่ะมันจะสำเร็จทุกครั้งที่เราขอเหมือนกับว่าถ้าเราขอแบบตั้งใจดีๆอ่ะค่ะเราก็จะได้ทุกอย่างเหมือนกับว่าตอนนั้นจากที่หนูเจอครูหัตถาก็คือจากที่หนูแบ
อายุประมาณ 18-19 ปีอะค่ะคือหนูไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านแบบคืออยู่เหมือนแบบฐานะค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีอะค่ะเหมือนแบบมีปัญหาทุกอย่างเลยก็มาขอพรครูบอกขอให้หนูมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองนะขอให้ได้ในหลายๆอย่างที่ต้องการก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นจริงๆก็อยู่แน่นตลอดเลยฮะคือไม่ใช่แค่เจอกันวันเดียวแล้วศรัทธานะฮะก็อยู่เพราะมันเป็นครอบครัวอยู่เป็นกันนะเนี่ยทีก็มีหลายท่านที่สปสุดประการโอ้ฝั่งนั้นเขาดูกันเยอะดูเราเยอะติดตามกันเยอะด้วยแล้วก็มาอยู่ร่วมกันนั่นก็เป็นสิทธิ์มีครูกันแบบเหนียวแน่นมาเลยตลอดแต่ความทุกข์ลึกๆในใจของน้องเอ๋เองกังวลและยังห่วงป้าป้าหมาอยู่ห่วงมากเคยได้บอกป้าหมาบ้างไหมคะคือก็บอกค่ะว่าเราเป็นห่วงแต่คือเหมือนกับต้องบอกว่ามาม้าเป็นคนใจแข็งอ่ะคือเหมือนถ้าไม่ถึงที่สุดเขาก็จะไม่ปริปากพูดใจแข็งมากป้าป้านะฮะคือคงเรื่องมากด้วยอ่ะให้ต้องทีมงานเห็นหน้าป้าป้านิดนึงนะฮะมีอะไรก็บอกป้าป้าเนี่ยนั่งก็มีนะครับอ่ะก็บอกป้าป้าว่าเป็นห่วงนะครับจากจะบ่นเยอะบ่นน้อยๆครับคือบ่นก็ความรักความห่วงใยนี่แหละไม่มีอะไรหรอกแต่ทุกครั้งที่เขาเจอกันก็จะไปกันพาสองพ่อลูกนะฮะเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะครับถ้ามาม้าได้ก็คงประคับประคองกันมา3คนแต่มาม้าเดินไม่ค่อยได้ไหวใช่ค่ะนั่นแหละฮะคือขาไม่ค่อยดีเป็นทุกโรคโรคความดันเบาหวานตาเป็นต้อเป็นทุกอย่างจริงๆก่อนน่าจะย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ก่อนประมาณนี้3ปีทราบไหมว่าคุณแม่ป่วยหรือไม่ทราบเลยคือปกติเขาก็เป็นโรคแบบผู้สูงอายุอะค่ะคือเบาหวานความดันปกติแต่ไม่เคยแบบถึงเป็นแรงขนาดที่ผ่านมาใช่ม้าน่าจะชมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนั่นแหละก็เอาเป็นความรู้สึกดีๆกลับไปมอบให้ม้าด้วยกันก่อนให้สุขภาพแข็งแรงนะครับส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวนี้แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจค่ะวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วคุณจะต้องให้ตรวจหาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะที่อยู่อาศัยหรือว่าเออเราอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเรื่องของตัวเองหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวสภาวะกรรมครับมันต้องแยกนะครับในจะไปคือเป็นการตั้งด้วยความว่าเป็นพิธีแล้วก็เพณีนิยมในการที่ไหว้สักการะตีจุเอียหรือศาลเจ้าจีนั่นเองศาลเจ้านี่ก็มีไว้เคารพนอบน้อมเป็นที่ศูนย์รวมเหมือนเจ้าที่เจ้าทางอย่างคนไทยก็ภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางแต่เราพอเราตั้งในบ้านแล้วเนี่ยในการตั้งก็จะมีในถ้าเราเชื่อว่าท่านมาคุ้มครองปกรักษาก็ต้องมีก็เรียกว่ามีสิ่งของบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาคู่กันจะได้มีความสำเร็จที่ผลแต่เรามีแรงศรัทธาเราปฏิบัติเราตั้งใจว่าให้ท่านเนี่ยมาอยู่ของปกปักรักษาแต่ในขณะเดียวกันเราก็มาได้ทำให้ถูกต้องนะตามประเพณีหรือว่าทำนองพิธีกรรมที่เราได้พลาดครั้งไปการขยับองศาเข้าออกนะฮะขยับครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องสำนีศาลนะต่อหนึ่งครั้งนะแน่นอนนะฮะในความเชื่อในศาลของผมมีผลต่อการป่วยเจ็บในส่วนที่ป่วยได้สาเหตุไม่ได้ว่าป่วยว่าจะขนาดป่วยย่ำแย่เลยแต่เป็นชั่วขณะสั้นๆแค่นั้นเองนั้นถ้าเราไม่ทราบขนบธรรมเนียมก็จะไม่นั่นแล้วก็แค่ทำบุญทำบุญสุนทานและกดน้ำให้ท่านก็ได้ไม่จำเป็นต้องตั้งแต่ถ้าเมื่อตั้งแล้วนะเวลาตั้งง่ายแต่เวลาถอนก็จะยากเพราะการถอนนะต้องบอกกล่าวใครตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการเนี่ยควรจะต้องผู้รู้นะหรือว่าผู้ชำนาญเฉพาะพิธีกรรมอย่างนี้ฮะตั้งให้หรือบางคนก็บางบ้านเนี่ยผมก็เห็นหลายบ้านนะก็ตั้งเองตั้งง่ายๆก็คือเรียกว่ามีศาลนะฮะมีองค์จำลองก็คือองค์เจ้าอย่างนี้ครับก็คือองค์ติจุเอี้ยเนี่ยติจู้เนี่ยเอาไว้ในศาลศาลจะเป็นสีแดงนะแล้วก็จะมีก็สีแดงเนี่ยเขาว่าให้อยู่นะอยู่ภายใต้ติกับธรณีทีนี้เนี่ยเวลาเราไปขยับกับเคลื่อนเนี่ยมันก็ไม่ควรเลยครับตั้งตรงไหนก็อยู่ดูพิกัดดูชัยภูมิให้ดีนะแล้วตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ควรจะมีหลักๆเลยนะตั้งก็จะมีขนมอี้แดงนะขนมอี้ก็คือสาคูแดงนะเป็ดไก่นะครับเป็ดไก่แล้วก็จะมีหมูแซ่ซาแซ่แล้วแต่บ้านแล้วจะถือเอาตามนั้นแล้วของไหว้สักการะก็ควรจะเป็นพวกผลไม้เนี่ยต้มเนี่ยต้อง5ผลนะในกระถางธูปก็มีกิมบวยนะฮะมีลูกแป้งนะอันเนี้ยสำหรับตำราก็จะใช้ไว้แต่ง่ายๆเลยบางคนถ้าไม่เคยทำเนี่ยอย่างน้อยต้องมีส้ม5ผลน้ำชานะฮะเพราะว่าโง่กล้วยก็คือ5ถ้วยตั้งสักการะด้วยธูป5ดอกแล้วก็จะมีการไหว้หมึ่งซิงนะธรณีประตูนะไหว้ว้าดินก่อนจะบอกคำสิ่งใดก็ตามนะเทวดาทั้งนอกจะได้เอามือก่อนคือมันมีหลักการนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่จะแบบย่อกันนะฮะหลักการใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยก็ควรใช้นะอย่างถูกต้องนะของไหว้เนี่ยต้องสมบูรณ์ที่สุดนะแต่ส่วนสำหรับตำราเตโชทั่งผมเนี่ยเวลาจะทำสิ่งใดก็ตามจะไหว้พระภูมิเทวาเนี่ยเราควรใช้วิธีเรื่องของการปฏิบัตินะ
ด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลจิตถึงท่านเพราะบางคนไม่มีสถานที่ก็ไม่ถือว่าผิดนะฮะแต่ถ้ามีแล้วบูชาแล้วขยับปรับเปลี่ยนบ่อยๆตั้งไว้ถูกที่ถูกทางเดี๋ยวก็มีปัญหานะมันก็เรียกว่าต้องทำอิสระนั่นเองนะครับอันแล้วถ้ามีแล้วเนี้ยก็จะไปขยับบ่อยนะต่อไปนี้นะก็อยู่นั่นแล้วก็จุดธูปนะฮะ5ดอกขอเข้ามาลาโทษท่านนะด้วยใบสีประจามคู่หนึ่งแล้วใช้ชุดสับปะรดฟักทองกล้วยว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ทำบุญสร้างกุศลให้ป้าป้ามาม้าด้วยการตักบาตรบ่อยๆแล้วก็แผ่กุศลจิตที่ดีเนี่ยให้กับถ้าเราเชื่อว่ามีพระภูมิเทวามาคุ้มครองเราแล้วก็แผ่ให้ถึงนะฮะจะได้เป็นกุศโลบายให้ป้าป้ามาม้าทำบุญบ่อยขึ้นความเชื่อกับแรงศรัทธามันคู่กันแต่เชื่อแล้วไม่ได้อยู่ความงมงายเชื่อแล้วปฏิบัติดีผมว่ามีชัยไปฝากครึ่งฉะนั้นคุณจุบรรษาและคุณเอเนี่ยก็อย่าไปกังวลนะฮะว่าจะเป็นโทษเวรโทษกรรมแน่นอนทุกคนเนี่ยชราภาพแล้วจะมีความทุกข์ทุกคนนั้นก็เกิดขึ้นของการเปิดเจมนะอย่ามารวมเรื่องของพิธีกรรมนะครับ เราทำบุญไปนะฮะให้เนี่ยอย่างถูกต้องเลยพาป้าป้าทำบุญจ้างบารมีไปสุดท้ายก็เป็นเสบียงบุญให้ท่านต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับ แต่อย่าลืมให้มามาได้อนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ทำด้วยครับแล้วชีวิตก็จะดีทำนี้ถูกต้องแล้วครับนะแล้วสิ่งหนึ่งก็อาจจะต้องไม่ได้ไปเคลื่อนย้ายละอย่าบ่อยแต่ต้องคงไม่ได้แล้วครับนะวันนี้ลงใจขึ้นบ้างไหมก็ลงใจขึ้นแล้วมันมีนิดนึงนะฟังบ้านก็มีน้องหมาน้องแมวส่วนใหญ่เนี่ยบางคนก็จะมีกระถางเงินกระถางทองนะฮะป้าเรียกตุบหรือเรียกโอ่งนี่แหละโอ่งเงินโอ่งทองเนี่ยสุนัขหมาแมวก็จะไปเลียน้ำกินอันนี้มันก็เสียไม่ได้นะถ้าพยายามนะถ้าเลี้ยงได้ก็ไม่ต้องใส่ซะแต่ถ้าใช้น้ำบางทีเนี่ยแมวน้องแมวไปนอนในสารก็มีลูกค้าเราจะเชื่อน้องแมวดีแมวกวักหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องคอยไล่นิดนึงอย่าดูให้ความเหมาะสมนะฮะนะต้องดูอ่ะต้องดูกันเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยต้องคอยดูอย่าให้เข้าไปนะมันก็ไม่ควรนะฮะในประเพณียุคก็ควรไม่ควรให้ล่วงละเมิดนะฮะมันเป็นการบาปกรรมจริงๆว่าจิตใจเจตนาเราไม่มีแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งก็ดูแลนิดนึงดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายละต้องครับนะแต่วันนี้ลายเซ็นคงไม่ให้แล้วล่ะเพราะว่าช้ามาแล้วค่ะว่ามีทั้งลายเซ็นเพื่อฝึกออกแบบลายเซ็นอยู่กันมา 4-5 ปีแล้วนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ก็นะไม่เชื่อว่าหลายๆอย่างน่าจะคลายความทุกข์ใจไปได้บ้างแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกดูแลคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วเราก็อรหันต์ในบ้านเปรียบเสมือนอรหันต์อยู่แล้วเราดูแลเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งกลับมาเป็นเม็ดเงินเป็นกําไรชีวิตถ้าเราไม่มีโอกาสได้ทําเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียใจยิ่งอายุมากยิ่งแก่ยิ่งบ่นนั่นคือการให้พรแต่ละครั้งถึงแม้พรนั้นจะหนักนิดนึงนะแต่ก็เอาหูไปนาเอาปลาตาไปทําไร่มันก็จะไปพื้นหานะฮะจ้าเอาล่ะในวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอ๋ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม